Zombie Apocalypse. ชูแอปแฮปก็อยู่กับผมนายป๊อปเอกแมนนะแก้มจูซิเบอร์ดะครับซีซั่น2ครับผมจะกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในเสาสุดแสนจะยิ่งใหญ่บนมือถือนะผมตอนนี้รีก็กำลังดูเดือดเลือดพ่านเลยนะผมสำหรับการแย่งชิงเจ้าอินโดมินัสเร็กกันนะผมแหนเจนแรกทุกคนเอ้ยเจน2นี่ไม่ใช่เจนแรกนะผมว้าบ้าบอที่สุดพี่ป๊อปนี่พลาดไปได้ไงวันนี้ก็แน่นอนเลยนะสำหรับใครที่กำลังแบบว่าฟิตเฟียสกับลีกนะผมก็พยายามต่อสู้กันเข้านะผมเพราะว่าวันนี้คือวันที่เดือดที่สุดนะขนาดตัวผมเองอะเมื่อวานนี้มีแต้มอยู่600ใช่ไหมวันนี้มี 1,000 นะผมยังอยู่อันดับที่32เลยแลนด์พรีเดเตอร์วู้ฮู้แล้วคุณจะได้มั้ยเนี่ยผู้นำสูงสุดหน่อยของแรงค์นี้นะมีแต้มอยู่1,366เลยเหรออุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วแล้วอย่างงี้เราจะกลับเข้าไปอยู่แรงค์โดมิเนเตอร์ได้หรือเปล่านะผมตอนนี้ผมจะไม่ทำการอะไรทั้งนั้นนะนอกจากตีเลขนะผมถ้าผมไม่ตีในเย็นนี้หรือวันนี้หรือตอนนี้นะผมมีสิทธิ์ที่จะอดแดกได้สูงมากเลยนะผมแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาอีก1วันนะผมนั่นก็คือพรุ่งนี้นะมันก็จะไปจบตอน 20:00 นวันจันทร์นะผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้าตัวนี้แต่ว่าผมมีแล้วแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะเว้ยแต่ว่าจะศึกศักดิ์ศรีจริงๆก่อนทุกคน มันไม่ได้เลยจริงๆว่ะมาลุยกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะผมจริงๆผมกล่าวว่าจะรีวิวในรถสาวนุ่มแต่ว่าเปิดเข้ามาแล้วมันแบบโอ้โหอารมณ์บ่จอยพูดเลยทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้พวกไหนเป็นใครกันเราจะระดับไหนดีไปสู้ผมว่าน่าจะเอาระดับพวกเจ้าเอาราชาไปดีกว่าน่าจะไหวอยู่นะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันไปเป็นแทงค์นะแล้วก็ตัวนี้อ่ะนุ๊กต้องสู้ได้ดิเชื่อดิมาลุยกันในฝ่ายนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมดูโฆษณานะไม่ได้ว่ะ GM ให้กูดูโฆษณาต้องดูซะหน่อยโอ้โหหดไปมั้ยเนี่ยตายแล้วดูดิเจอพี่เอสอะลีกหน้าอย่าลืมนะผมเอสมอนโตซอรัสนะผมซึ่งผมกำลังเผชิญหน้าอยู่นั่นเองอ่ะแล้วผมก็แพ้ไปตามระเบียบนะผมถามว่าแพ้ได้ยังไงก็เพราะว่ามันดีดอกทุกคน มันเป็นปัญหาของเกมนี้นะผมนะสำหรับใครที่แบบว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีหรือว่าสเปคเครื่องไม่ได้แรงเท่าไหร่นะผมมันก็จะดีดอกบ่อยๆอย่างนี้ผมก็เสียตัวฟรีๆอย่างแน่นอนเพราะจากทรงนี้จากการนี้เฮ้ย อะไรวะเนี่ยยิ่งสู้ก็ไม่ได้อยู่ยิ่งเสียตัวไปฟรีๆอีกเอานี้เป็นตัวนึงก็แล้วกันนะพี่เขียวไม่ใช่พี่เขียวพี่ชาโคนะผมมาลุยกันดีฝ่ายนี่ผมบ้าจริงๆเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไรนะผมอะไรในที่นี้ก็คือว่ามึงตีดอกได้ไงวะเนี่ยทำกูแพ้ซะอย่างนั้นน่ะมาเรียกว่าบังคับแพ้บ้าบอที่สุดเลยเดี๋ยวมาเลยโซโนราแบบแข็งแกร่งอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าผมว่าพี่ตายไม่ถึง 1,400 อ่ะเนี่ยมีสิทธิ์ถึงเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วถ้าเราโอ้แพ้เก็บสแต็กไม่ได้ยินอย่าไปกลัวเพลาโรดอนยังไงเราไม่ตายง่ายโจมตีหนึ่งนะผมโอเคเอ้ยบอกแล้วใจมันไม่แข็งพอใจเราแข็งกว่า1 2 1เอ้ตามสูตรตามสูตรไอ้ตัวน่ากลัวก็คงจะเป็นโตโร่ตัวเดียวตัวอื่นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มาเลยกันแกอยู่นี่แหละเจ้าโซโนรายักษ์ร้ายแห่งจูราสสิกเวิลด์มาเลยไฟก็มาได้แล้วเจ้าเอ้ยใหญ่ตะตัวกลัวที่ไหนอ่ะใจกระต้อยมาอย่าไปกลัวมันเพลาโรดอนโชว์ไปก่อนเรานี่กันปีกไว้เราจะได้ตัวใหญ่ๆไม่กล้าเข้าใส่เราอยู่ละดูซิมันจะกล้าไหมถ้ามันโจมตี2นี่เราไปเลยนะดูนี่มันจะโจมตีมั้ยมันจะเห็นหัวมันนานๆทีตัวใหญ่แล้วกันโจมตี1ผมยังอยู่อ่ะทุกคนเอ้ยเจ็บจุกละงานนี้เหลือ2สินะไอ้ตัวนั้นไม่เท่าไรเดี๋ยวจะกัดเองเลือดมันไม่เยอะเอาแดกจมตี1จมตี2จมตี3 4 5แถมไปเลยโตโหลนี่เราป้องกันไหวมั้ยก็ไหวอยู่นะแต่ว่านั่นไงมันเหลือแต่ตัวหลักของผม1นะแต่ก็ช่างเหอะนี่นะลงไปนอนกองเจ้าโซโนรามาโตโหลเลเวล14ถึงเลือดมันจะไม่เยอะแต่ดาเมจเยอะมากเลย502นี่ถือว่าเยอะจัดๆดูนี่มันโจมตีเราเท่าไหร่เราป้องกันไม่อยู่แล้วนะจากอาการที่เราไม่ป้องกันโจมตี5ตายเลยทีเดียวชาโคไปซะแล้วนะผมแต่ว่าเราชนะง่ายๆเพราะว่าได้เปรียบตรงตัวเล่นไงบอกแล้วบอกกาโต
กำลังเล่นอยู่อะไรอยู่รู้หรือไม่นี่ฉันนี่แหละผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่อสู้มาอย่างมากมายนี่นะแฮ่เด้คิดว่าตัวของแกจะเหนือว่าเชียร์เรื่องไงมันก็ถึงแล้วแหละเพราะว่ามันก็เหนือไปมันก็เหนือไปจริงๆแต่เราใช้ประสบการณ์ในการล็อกหลอกมาคนนี้ผมจะแพ้ให้ไม่ได้นู่นเพราะคนที่มีแองกิโลซอรัสเจน2นั่นคือคนที่เป็น VIP เท่านั้นมึงตาม VIP ใช่ไหมเจ้าเจ็ดสายฟรีอย่างเราระวังมันลูกพ่อเพราะว่าแสดงให้มันเห็นถึงความจนของเราหน่อยนี่นะเป็นไงล่ะให้มันรู้อนุภาพความยากจนของเราสรุปง่ายๆคือคุณมีตังเติมเท่านั้นชนะแล้วผมเป็นไงล่ะเอ้ยไล่มาละวะเออตึ๊ดโอ้โหดับ29เลยอ่ะมันห่างกันเยอะเลยเนี่ยบ้าที่สุดเลยเออตึ๊ดอ้าวได้การ์ดแปลว่าต้องได้แบงค์เขียวอันแน่ได้10ก็ยังดีนะผมโอเคก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะแต่แบงค์เขียวนะผมไอตัวผมเองนี่ก็แบบว่ายังไงอ่ะก็เล่นมาเรื่อยๆทุกคนไม่ได้เติมนะผมบอกไว้เลยก็ใช้เท่าที่เรามีไงก็อย่าไปใช้เกินที่เรามีไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละก็ผมเชื่อว่าเกมเมอร์รุ่นเก่าเนี่ยฟาร์มเก่งทุกคนนะผมเชื่อเลยก็ง่ายๆนะผมหลักในการฟาร์มแบงค์เขียวอ่ะสมมตินะสมมติวันนี้เราได้มา200เราก็ใช้ไป150ก็พอเหลือ50นะผมถ้าทำได้อย่างนี้ทุกครั้งมันก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะทำให้แบบว่าก็เรามีแบงค์เขียวเยอะไงนี่ไงเรื่องนี้แหละไม่ได้ยากอะไรทิปแล้วไอ้คนนี้เรียกว่ารวมพลัง VIP มันจะกลายกับกูเลยใช่ไหมมาใส่ไหมแองกิโลจังกล้าไหมไม่กล้าละมาอ่ะแล้วเปลี่ยนตัวนะผมเล่นปิดแดงกับกูเลยเนี่ยมาเลยสไปโนทาสุแคสนะผมอ้าวอย่างนี้ได้เด้ได้เสียเลยมันแม่อย่างเงี้ยเรียกว่าการเสี่ยงต้องเกิดขึ้นนะคนผมป้องกันอยู่แต่ไม่เอาแค่นี้พอเชื่อว่าต้องล้มได้จบตีหนึ่งนี่แหละสิ่งที่กูรอคอยเสร็จมันแน่เรากะว่าจะให้ตัวนี้หลุดรอดไปซะหน่อยอยู่เนี่ยไม่รอดแน่ๆนะผมเพราะว่าผมไม่ป้องกันเลยผมว่ากลัวนะผมกลัวมากๆผมเหลือแตกทั้งสองแน่ไม่โจมตีโอ้โหนี่แหละดูเนี่ยผู้พิฆาตบิดแดงกำลังจะถือกำเนิดแล้วนะผมมาแกป้องกันแค่หนึ่งเท่านั้นฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องหนีผมเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอย่างเจ้าแค่ได้ยืนสองขาวุ้นตัวบึกบึนมากเลยวุ้นตรงอยากได้มากเลยแต่ผมยังไม่มีนะผมเลเวล1ใช่ไหมจอม6อยู่แล้วเป็นไงล่ะนี่เรียกว่าจูเนียร์ผู้ผ่านสมรภูมิลบมามากมายแค่นี้มันทำได้แค่ถักถากฉันเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เปรียบตรงตัวเล่นอีกแล้ว 1-200,000 นะผมแล้วก็เกมที่3ครับสวยโลนจิกมันลูกพ่อตีแน่ก็เผอิญว่ามันเปลี่ยนตัวมาเข้าฮอตเราพอดีนะผมแล้วมันก็ฆ่าเราไม่ตายสุดเรียกว่าเกิดอมตะจัดๆมาเรียกว่าตอนนี้ใครก็ฆ่าเราไม่ตายตัวแรกไม่รู้ทำไมเนอะความจริงอ่ะผมอ่ะตัวแรกผมมักจะตายก่อนแน่นอนนะผมเพราะว่าผมจะเก็บสแต็กไงเรื่องนี้เนี่ยโจมตีหนึ่งตายนะผมเอื้อโดนเข้าไปมันเหลือสองนะผมแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะนั้นเขาเลือดพวกแกน้อยแล้วกันโจมตี1โจมตี2 3 4แถมแล้วก็อุ้ยมี300เองแต่ว่าไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวพอบวกกันจัดด้วยพี่เขียวอื้อยสวยมากแล้วผมเอาพี่เขียวมาผมมาจัดไม่ค่อยแพ้นะผมสำหรับเจ้าตับพี่ก้า2ล้านนะผมหรือพี่แฟงของเราอัพตัวแฟงไม่นี่มาเลยฉันไม่กลัวอยู่แล้วฉันมากับพี่แฟงต่อให้แกเป็น VIP ก็เอาชนะฉันไม่ได้แต่ว่ามันเลเวลมันน้อยไงถ้าเกิดเลเวลมันเยอะนี่อันตรายจัดโจมตี5ลาก่อยแม่เรามี10ไปเหมือนกันเนี่ยไปก็พี่เกี่ยวไปซะแล้วโถเอ้ยกูสายยกยอปอปั้นไว้ยังอย่างดีหายซะงั้นน่ะมาจัดการมันอยู่เนี่ยกูรอดจากสมรภูมิลบอันร้ายแรงรอดได้ยังไงวะมึงสุดท้ายแล้วยูเนียเป็นพระเอกซะงั้นคำรามมันโคตรน่ากลัวเรียบร้อยยูเนียร์นี่น่าจะใหญ่เพราะมันจอกเทศสนิทน่าจะประมาณนั้นนู่นทรานโอ้โหนี่33เลยอะไล่จัดงานนี้
่างกันอีกแค่110เท่านั้นฉันจะตามแกทันแล้วสินะยังเหลือเยอะเลยอ่ะ110นี่ต้องตี3ทีเลยนะตึ๊ดๆๆโอ้โหได้ดีเองจริงดีอ่ะทุกคนดีเนก็หายากนะผมสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่หายากเธอแบงค์เขียวตอนนี้อุ้ยผมมียูเนียสงครามเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้ยูเนียแต่ว่าผมยังไม่มีร่างไฮบริดของยูเนียเลยนะผมมาลุยกันต่อดีกว่านะก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนโอ้โหแข่งอุ้ยคนนี้มีตัวใหม่ด้วยว่ะบูเน็ตนะมา600เลยนะเยอะมากถ้ามันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆเลยแต่ว่าเราต้องป้องกันเหนือนะคุณมันไม่เปลี่ยนตัวนี่เราก็แย่นะถ้าเราโดนเข้าไปจังหนับนี่เรียกว่าหงายท้องได้เลยทีเดียวอีกัวโนสุแฮนด์นะผมก็มันเอาไปบวกกับจระเข้ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่เชื่อดิเปลี่ยนกินพืชที่บวกกับจระเข้ยังกลายเป็นกินพืชอู้หู้มาแล้วแรงจัดๆอ้าวโจมตีหนึ่งด้วยอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้พูดเลยถึงแกจะมีฮาคิราชติดตัวมาแต่แกก็ทำอะไรยูเนียฉันในตอนนี้ไม่ได้แต่ใกล้ๆทำได้นั่นแหละมันไม่น่ารอดไปจากตรงนี้ง่ายๆยังไงก็ต้องเอายูเนียไปก่อนก็แล้วกันเก็บไปก่อนต้องเก็บยูเนียไปก่อน 2,400 เลยนะไอ้นี่ 2,300 2,000 โอ้โหแต่ละตัวเรียกว่าโหดติดมากงั้นเลยอ่ะไม่ธรรมดาจัดๆมานี่มันจะโจมตีเท่าไหร่คิดคำนวณมากมายเลยโจมตี4นะผมโอเคไปแล้ว แกถือว่าแกเป็นตัวที่มาใหม่แกอยู่ในซีรีส์ล่าสุดใช่ไหมแกคิดว่าฉันจะทำอะไรแกไม่ได้แกคิดผิดแล้วเจ้าบูเนตฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละจัดการมันไคโอโนสุกันนี่นะกูน่าจะเรียกถูกแหละมันต้องเรียกถูกสักตัวแหละทุกคนมาไอตัวนี้ก็สปินนาโคดอนใช่ไหมมาจำถูกจำผิดอยู่นั่นแหละมาดูสิโจมตีเท่าไหร่ต่อให้โจมตีหมดแม็กแกก็หลบล้มได้ไม่ใช่ล้มไม่ได้โอ้ยมันเปลี่ยนตัวว่ะตรงนี้แหละมันน่าเสียวตรงนี้แหละทุกคนโจมตี2เลือด1อีกโอ้โหวางแผนรับมาอย่างดีกูไม่ตายดิงให้มันได้อย่างงี้สิจุดจบของแกมาถึงแล้วสินะเวลาโจมตีใครอ่ะโจมตีให้ตายฉันจะบอกให้มันเป็นสูตรลับยังไงล่ะจัดการมันอินโดจังลงพ่อตบมันไม่นะต้องเอาให้ตายอย่างเงี้ยมาไอ้ซ้ำยังเหลือ1อีกนะไม่น่าเหลือ1อ่ะจะบอกให้แล้วมันจะเจ็บใจมากเลยที่มันแพ้ตัวที่เหลือเลือดแค่78นะผมมันต้องแพ้ตัวนั้นแหละเพราะว่ายังไงมันต้องใส่ตัวนะผมที่มันจะล้มอินโดของผมได้นะผมโอเคออกมาเรียกว่าเป็นจระเข้ที่ว่ามีคีบเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้มึงจะเอาคีบมาทำไมเยอะแยะเนี่ยมึงเป็นลูกผสมปลาหรือไงโอเคกัดมันไม่นะให้มันรู้จักลูกสมปางฉันซะบ้างหนี9,000เนี่ย90เรียกว่าแข่งจัดๆตัวนี้เลเวลแม็กไม่นานนี้ตัวนี้ก็ผมก็รีวิวไปแล้วนะสำหรับเจ้าไพโอโนสุแคนนะผมก็อย่าลืมไปดูกันก็แล้วกัน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไกลจากเนี้ยเรียกว่าไม่ไกลจากเนี้ยอ่ะก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมนี่ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละตีเลขแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในที่นี้ก็คือขอไม่มากเลยกด Subscribe กันด้วยกันแล้วกันนะผมทุกคนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็ขายของไปเรียบร้อยแล้วก็คือให้ทุกคนกด Subscribe ผมด้วยนะผมนะถ้าชอบถ้าติดใจกันยังไงก็มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับผมแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยอ่ะไปจริงละสโยเกนทุกคนนะผมแฟนดายังเล่นอยู่ไปไฟ